รวบโจนย่องหลักตู้เซฟร้านฟิตเนสย่านนวนจันทร์อ้างติดการพนันพบประวัติหลายคดีฝ่ายสืบสวนสอนอโคกครามจับกลุ่มนายธนพัฒน์อายุ48ปีโดยแจ้ขงข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมของกลางที่ยึดได้เป็นรถเก๋งหนึ่งคันและอุปกรณ์เครื่องมือช่างถุงมือช่างหมวกกันน็อกหมวกโม่ง เสื้อสีขาวที่ใช้ในการคุมหน้าขนาดก่อเหตุโดยสามารถจับกลุ่มได้บริเวณหน้าตึกให้เช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเขตคลองสามวาสืบเนื่องจากเมื่อประมาณเที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีคนร้ายสวมมวงอำพังใบหน้าเข้ามาก่อเหตุลักตู้เซฟภายในร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งปากซอยนวลจันทร์33ก่อนจะหลบหนีไปต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานและมีการออกหมายจับ จากการสอบสวนมีสายลับแจ้งว่าพบตัวผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในปั๊มในพื้นที่ของบางชันกทมนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุในพื้นที่ของสอนอโคกครามและสอนคอณายาวหลายคดีโดยทางเจ้าหน้าที่มีการเข้าสืบสวนและติดตามจับกลุมได้ จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพโดยรับว่านำเงินที่ได้ไปเล่นการพนันและตรวจสอบประวัติพบเคยมีประวัติถูกจับกลุมในคดีลักทรัพย์มาก่อนเบื้องต้นจะมีการนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ของสอนคกครามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป